ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งที่มีความสดใหม่ของหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งนะครับเรียกได้ว่าน่าทานน่ากินมากๆเลยอะระหว่างที่คุณบรรยายไปนะครับเดี๋ยวผมจะกินตามสิ่งที่คุณบรรยายมาและนี่คือเฮ้ยอะยังไงครับและนี่คือเมนูสุดเด็ดของเราวันนี้นั่นก็คือโตเกียวมันกุ้งโตเกียวมันกุ้งนะครับแต่อยากให้คุณได้ลิ้มรสชีสจากกุ้งก่อนโอ้โหดูมันกุ้งนั่นสิให้คุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่หว่าตกงานแน่เราสองคนนะเป็นไงบ้างคะมันนุ่มมากเลยครับโตเกียวที่ออกมาผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันนุ่มได้ขนาดนี้ส่วนมันกุ้งนี่รสชาติไม่เลี่ยนเลยนะครับอร่อยมากเลยครับยิ่งตัดกับรสชาติของต้มยำที่เกิดขึ้นเนี่ยดีเลยครับอยากให้คุณผู้ชมลองกินนี่คืออีกตัวตนหนึ่งของจริงนะ น้อยครั้งที่เราจะได้เห็นมุมนี้อ่ะมาต้องบอกว่าเมื่อกี้เรากินไส้อย่างเดียวแอบคิดแล้วโอ้เลี่ยนอ่ะแต่พอมากินรวมกับตัวแป้งโตเกียวมันมีความหวานๆเค็มๆหน่อยแล้วก็มีรสของแป้งอ่ะมันอร่อยมันกินได้มันอร่อยเลยนะครับส่วนตัวกุ้งเผาพระเอกของเราวันนี้อย่างที่บอกใครมีกุ้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่จริงๆแต่วันเนี้ยเราก็เอามาทำแบบง่ายๆคือผ่าครึ่งแล้วก็เอามาปิ้งแล้วก็ใส่ชีสเบิร์นไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่กินกุ้งแม่น้ำได้อร่อยแล้วก็ถ้ามีโตเกียวมันกุ้งเนี่ยมันก็เหมือนเสริมรสชาติแล้วก็ทำให้กุ้งเผาของเราเนี่ยนอกจากกินเปล่าๆบางคนอาจจะกินกับน้ำปลาหวานกระเดานี่มาเจอวันนี้โตเกียวมันกุ้งอ่ะโถต่อไปนี้เนี่ยทุกโต๊ะต้องมีแบบนี้สูตรนี้น่าสนใจจริงๆอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกุ้งแม่น้ำเผากับโตเกียวมันกุ้งที่มันช่างแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครแบบนี้น่าทดลองเองนะครับถึงจะเข้าใจได้ยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมขอโทษนะมีอันยาวกว่านี้ป่ะ คือเพิ่งตัดเล็บอ่ะมันร้อนถึงเล็บเลยอ่ะโอ้ยไอ้โอ้ยแกงมาเนี่ยอุ้ยยังไม่จบหรอวะอุ้ยมีอะไรเปล่าวะ